มันก็ดีคนละแบบอะแต่แบบนี้ผมชอบมากกว่าเราเห็นแสงทีๆแล้วก็เตรียมตัวได้แล้วมันเล้าใจกว่าโอเคกระเจ็ดแซบสวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนิคอน F301 สภาพใช้ได้เลยนะเอาผมเอามาแล้วก็พอดีผมเจอในรังน่ะแหละผมก็เอามาเล่นอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเลยนะแต่ว่าผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วก็ปรากฏว่าวิ่งทำงานได้เดี๋ยวเลยจะเอามารีวิวให้ดูหน่อยว่าF301 มันเป็นยังไงโอ้พระเจ้าเลนตัวนี้ใสกิ๊กเลยว้าวมีเวลาปรับโหมดก็ปรับตรงนี้นะมันจะมี L S C L ก็ล็อก S ก็ถ่ายช็อตเดียว C ก็ถ่ายต่อเนื่องนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยเกิดเมื่อ1985มาพร้อมกับเจ้า N2000 นะ1985โดยเฉลี่ยก็อายุประมาณสัก35ปีนะปีนี้2020ก็ประมาณ35ปีน้ำหนักก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเลนนี่เป็นเลนรุ่นเก่านะใช้กับพวกตระกูล F1 F2 หรือว่านิโคแมทเพราะมันมีเดือยตรงนี้เห็นไหมเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวกับไอ้ตรงส่วนที่เป็นกะโหลกเพื่อวัดแสงเพื่อดูค่าวัดแสงของมันตัวนี้ก็มีระบบเซฟไทม์มาให้พอจะถ่ายมันจะตีทีหน่อยแตกต่างจากตัวก่อนๆก่อนมันจะแว็บนานหน่อยตีทีๆอย่างนี้ผมว่าดีกว่านะดีกว่าปล่อยให้แสงแช่ปั๊บแล้วก็ถ่ายแต่แสงแช่ถ่ายเนี่ยมันรู้สึกว่าจะไปดวงไฟที่สว่างหน่อยมันก็เปลืองแบตกว่าเจ้าแบบเนี้ยอีกอย่างแสงที่สว่างอันนั้นมันก็พูดถึงมันก็ดีคนละแบบอะแต่แบบนี้ผมชอบมากกว่าเราเห็นแสงทีๆแล้วก็เตรียมตัวได้แล้วมันเล้าใจกว่าแสงแช่แล้วเราก็แอคชั่นไม่รู้มันจะยิงเมื่อไหร่ไงพอแช่นานๆสักประมาณ2วิหรือ3วิเนี่ยมันถึงจะลั่นชัตเตอร์แต่เจ้าตัวนี้พอมันถี่ปุ๊บเราก็เตรียมตัวได้เลยไงมันคนละแบบอะแต่ผมชินแบบนี้มากกว่ามีช่องซินโครไนซ์แฟดนะตัวนี้ตัวซ็อกเก็ตแฟตนี่ก็เป็นแบบใช้กับแฟตพวกออโต้อะไรพวกนี้ได้แล้วมีขั้วสำหรับพวกแฟตออโต้ตรงที่ถอดตรงเนี้ยนะเป็นตรงช่องเสียบแฟตเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นแฟตระบบใหม่ละสองขั้วเดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่าเจ้านิคอน F301 ตัวนี้นะก็เป็นระบบมอเตอร์แล้วผมได้เปิดสายฐานไปแล้วนะใช้ AA 4ก้อนจำนวน4ก้อนซึ่งก็หาง่ายนะหาง่ายฝามันนี่รู้สึกว่าจะมีการแปลงอะไรนิดหน่อยน่าจะเกิดร่องรอยการที่น้ำฐานไหลไปแล้วอาจจะเจาะเพื่อระบายหรือว่ามันร้อนอะไรประมาณนั้นนะแต่นี่น่าจะเป็นร่องรอยน้ำกรดฐานไหลกดไหลที่น่ากลัวมากนะแล้วต้องมีการเจาะระบายไอ
น้ำกรดหรือว่าน้ำตัวน้ำกรดเองซึ่งถ่านอัลคาไลน์แต่ก่อนนี่มันก็ค่อนข้างแพงแต่หลังๆก็เริ่มถูกแล้วละตัวนี้หมดตัวนี้หายไปจริงๆมันต้องมีอยู่แต่ก็สภาพก็ยังใช้ได้มาใส่ถ่านลองให้ดูก่อนล็อกตัวนี้ล็อกนะต้องใช้เหรียญเปิดนี่ผมเอามือปิดไปก่อนจะได้ถอดง่ายๆตัวนี้นะครับ LSC ที่บอกเนี่ยต้องดึงขึ้นนะดึงเจ้านี่ขึ้นเห็นไหมดึงขึ้นแล้วค่อยหมุนนะตัวนี้ก็เป็นสปรีดถ้าปรับอะไรพิเศษหน่อยก็จะล็อกโอโต้ P อะไรพวกนี้มันจะล็อกขยับไม่ได้ต้องกดปุ่มตัวนี้เพื่อให้หมุนได้เหมือนเดิมตัวเนี้ยที่ขึ้น125แดงเนี่ยก็หมายความว่าแฟลตรุ่นใหม่ในตอนนั้นน่ะ1985เริ่มใช้ที่สปีด125ได้แล้วตัวนี้ก็ชดเชยแสงใช้ดึงขึ้นดึงแหวนขึ้นเหมือนกันแล้วก็หมุนไม่ใช่สิตัวนี้ ISO นะดูฟิล์มเท่าไหร่ฟิล์ม100แล้วก็ปรับ100 200แล้วก็ปรับ200นะส่วนเจ้าตัวชดเชยแสงแล้วก็กดปุ่มแล้วก็หมุนนะครับมีตัวรีไวฟิล์มต้องกด2ปุ่มพร้อมกันกดปุ่มแล้วค่อยเลื่อนนะมีซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ระบบเสียงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงเตือนอะไรหรือเกี่ยวกับเซฟไทม์หรือเปล่าผมลองเทสดูใช่เซฟไทม์แบบนี้จะเป็นแสงกระพริบเสร็จแล้วก็กระพริบรัวเพื่อถ่ายนะแต่ถ้าอันนี้เราเปิดเสียงนะโอเคเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงพอเปิดเสียงปุ๊บมันก็จะร้องด้วยตัวเซฟไทม์เปลี่ยนไปตัวเล็กลงตัวนี้ก็เป็นตัวแจ็คสำหรับสายแบบเฉพาะของเขาแล้วเริ่มมีการหนีกันเกิดขึ้นแล้วเป็นเกลียวนะอย่าไปแงะอะไรแรงๆเดี๋ยวเกลียวมันจะเสียตัวนี้เป็นเลนเก่าอย่างที่บอก50 1.4 สภาพนี่กริบเลยเดี๋ยวดูข้างในสิก็เปิดข้างในใช้ดึงเปิดขึ้นมาเฉยๆเลยอ่าฮะหูข้างในนี่มันกริบเลยสวยใสแจ๋วว้าวคอนแทคต่างๆเงาแวบตัวจับฟิล์มเข้าล่องก็กริบเลยแกนเปลี่ยนไปแล้วแกนเปลี่ยนไปแล้วจะไม่มีล่องให้เสียบแล้วเวลาไม่มีฟิล์มหรือว่าเวลาเราขยับเคลื่อนอะไรเกี่ยวกับฝามันมีจะมีการเดินฟิล์มให้ด้วยเมื่อกี้มันเดินฟิล์มให้3ครั้งทีนี้ว่าเวลามันเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันไม่ล็อกไงมันก็เลยดึงพยายามดึงอยู่ดึงเท่าที่มันจะดึงได้มีช่องมองประเภทฟิล์มแล้วมีสามารถมองได้และเวลาฟิล์มเลื่อนเราสามารถดูสถานะจากตรงนี้ได้ถ้าตัวนี้ขยับก็คือฟิล์มเดินฟิล์มไม่หลุดนะจากขั้วพวกนี้แหละขยับทีมันก็จะหมุนตามเห็นไหมโอเคตัวเลนถอดเหมือนเดิมนะมิลเลอร์โอ้โหขนาดขอบยังไม่เสื่อมเลยกริบมากตัวนี้มีเรื่องปาเก็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาดูหน่อยแถบขอบต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นปาเก็นสำหรับการแสงเข้าไปในส่วนของการถ่ายเนี่ยมีอยู่เล็กน้อยนะผมว่ามันมีแต่พวกนี้มันถ้ามันไม่ให้ตัวแล้วเนี่ยมันก็คือเสียนี่อันนี้มันหลายปีแล้วประมาณ35ปีแล้วเพราะนั้นเสียแน่นอนต้องไปเทสดูถ่ายอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไอ้สภาพที่มันเคยอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่นะถึงแสง
โอกาสแสงเข้ามีไหมมันก็มีแหละแต่ว่าพวกนี้เอาปลั๊กเกนมาใส่ใหม่มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมตัวนี้ก็ใส่ไม่ยากหรอกเยี่ยมดูน้ำหนักสิอุ๊ยโซ ตรงนี้เป็นยางนะยางน้ำหนัก672รวมแบตเตอรี่ไปด้วยนะใส่ไป AA 4ก้อนอุ้ยนี่จุดนี้กับจุดนี้นะอันนี้เลนเก่ายังว่าแหละมันก็หนักหน่อย989กรัมถ้าเลื่อนมาเป็นตัว C ก็กดแช่ได้ตั้ง60พอโอเคจะใส่ฟิล์มให้ดูไม่มีตัวล็อกซะงั้นเปิดแล้วเปิดหลุดแล้วหลุดเลยก็อย่างว่าแล้วแต่ซีเรียลเขาจะออกมานะตัวนี้มัน F301 น้ำเตยให้ติดอยู่ให้มันทะลุฟิล์มมาอย่างนี้นะแล้วเราก็ปิดไปกดหนึ่งครั้งมันก็จะเลื่อนฟิล์มให้ดูสถานะจากตรงนี้ถ้าฟิล์มเดินก็คือหมุนเมื่อกี้นี่ผมลืมเอานี้ใส่ให้มันหมุนให้มันพอตึงดูนะจริงๆตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะนะฟิล์มเดินอยู่มันก็จะหมุนฟึบดูจากตรงนี้ก็พอจริงๆแล้วแต่เขาก็มีอำนวยความสะดวกสำหรับช่างใหม่ๆที่ว่าดูสามารถดูตรงนี้ได้ดูช่องดูสถานะฟิล์มเดินจากช่องนี้ได้นะครับผมทีนี้ผมถ่ายไปก็ประมาณสัก10รูปแล้วดูม่านชัตเตอร์ตีดีกว่ามีนะครับมิลเลอร์ทุกครั้งที่ฟิล์มเดินก็จะมีแสงมีสถานะด้านขวานะบอกว่าแสงณจุดที่เราจะถ่ายเนี่ยควรใช้หน้ากล้องที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็บอกว่า C หรือ2ก็ได้สำหรับหน้ากล้อง 5.6 ถ้าผมเลื่อนหน้ากล้องไป 1.4 ก็จะบอกว่าใช้สปีด8หรือ4ก็ถึงจะพออะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราต่อแฟลชมันก็จะบอกอีกแบบนึงจริงๆผมก็มีแฟลชนิคอนนะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก่อนได้ก่อนตามนี้ก่อนเทสให้ดูแค่นี้ก่อนครับผมปรับ ISO ตรงนี้ดึงนะอย่าลืมตรงนี้เป็นกฎอย่าไปพวกกล้องพวกนี้พยายามอย่าไปฝืนมันถ้ามันหมุนไม่ได้อะไรไม่ได้มันแสดงว่ามันต้องมีล็อกพวกนี้เป็นกลไกนะหักแล้วหักเลยเฟืองเนี่ยพวกเฟืองเนี่ยหักแล้วหักเลยพวกนี้เฟืองพวกนี้มันต้านแรงคนไม่ค่อยได้หรอกถ้าบิดอะไรยังไงก็แตกหักนะครับผมโอเคนะครับรีไวด์ฟิล์มกันกดปุ่มนี้หนึ่งนี่นะกดปุ่มพร้อมกับเลื่อนตัวนี้ไปมันก็จะจมนะโอ้ผมขึ้นผมใส่ L อยู่ใส่ L อยู่มันก็เลยนั่นเอาใหม่รีไวด์ใหม่นะครับเลื่อนกดแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกากดรีไวด์แล้วมันไม่ใช่ว่าจะเลื่อนให้เลยนะตัวนี้ปุ่มรีไวด์กับทำมากันไว้2ขั้นตอนทำกันไว้แต่เจ้านี่เจ้าตัวปุ่มดึงฝาหลังอ่ะดันไม่มีกันไว้2ขั้นไม่เหมือนกับตัวพวก FM อะไรพวกเนี้ยที่มันจะมีแหวนล็อกอยู่ตรงเนี้ยเวลาจะดึงเสร็จเราก็ต้องง้างแหวนนิดนึงแล้วก็ดึงใช่ไหมไอ้นี่ดึงขึ้นปั๊บเปิดได้เลยนะแล้วก็แสงเข้าก็สูงหรือว่าไปเกี่ยวสายบางจังหวะไปเกี่ยวสายนี่ดึงขึ้นมาป้องก็หลุดได้เหมือนกันนะครับนี่สำหรับเจ้านิคอน F301
สภาพงานก็โอเคอยู่แต่เล่นอะไรช่องมองอะไรนี่สายกิ๊บเลยถ่ายได้ก็สวยตัวนี้ก็แบตเตอรี่หาง่ายก็เป็นอะไรที่น่าเก็บอีกสักตัวนึงนะสะสมไว้ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมต่อไปนะครับผมแกจะแซบขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ